อับมันหน่วงมันปวดมันร้าวไหมที่ท้องมันปวดร้าวแต่มันเป็นเชิงการข้างขวานี่มากเพราะสมัยสาวๆเนี่ยเคยตกรถยนต์ประสบอุบัติเหตุและเชิงการเนี่ยมันเป็นส่วนกระแทกขั้นแรกเลยก็ปวดร้าวไม่เคยรักษาแต่มันก็ไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะถามว่ามันปวดมันรู้ไหมมันก็ไม่ใช่นะแต่ว่ามันก็เคยมีแสดงออกเตือนแบบปวดจื้อก็เคยมีบ่อยๆแต่ว่าถ้าปวดอยู่ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมันเหมือนจะลึกลงไปเป็นดานไปสัมผัสกับแผ่นหลังนี่มากกว่าแผ่นข้างหลังไอ้ตรงแบบเอวลงไปข้างล่างตรงข้างกระสือนั่นแหละใช่นั่นแหละฮะถ้าสะดือนี่เมื่อสมัยตอนเด็กๆอ่ะ30-40ปีก่อนมาอายุ12มันเคยไปอยู่ป่านั้นมีไร่เห็บป่ามันเคยเข้าไปสะดือเห็บมาแต่มันเป็นเห็บป่าไม่ได้เลี้ยงหมามันเข้าไปแล้วมันไปกัดแล้วมันก็อักเสบหลังจากนั้นพอกลับมาเอาเห็บออกไปได้พอกลับออกมาสะดือก็เน่าน้ำเหลืองออกแล้วก็มาจนแก่เนี่ยต้องคอยเช็ดน้ำเหลืองตลอดแต่เวลาก็ไม่เคยไปรักษาหาหมอมันก็จะคันตลอดเวลาเลยแล้วมันเลยกลายเป็นอาการเหมือนกับว่ามันจะคันแล้วมันจะแป๊บเป็นสายพุ่งไปถึงปากข้างล่างอะไรตับช่องคลอดอ่ะมันลูกวิ่งเหมือนเป็นเส้นตรงไปเลยอ่ะมันจะมีแล้วเหมือนมันจะคันๆแล้วมันจะแบบลังๆเป็นเส้นแตกมากเลยแล้วก็ครั้งก่อนก็เคยมาบอกท่านอาจารย์แล้วครั้งหนึ่งอาการที่ตึงและลังและแบบเหมือนกับคันและแป๊บๆตัวนั้นมันก็หายไปแต่ว่าหายไปแค่ 80% ทุกวันนี้ถ้าเราเอามืออาการอยู่เฉยๆมันไม่ค่อยรู้หรอกนอกจากบางครั้งเราเอียงตัวอะไรบางครั้งมันจะเกิดรู้สึกว่ามีตึงแป๊บๆช่วงแผลแถวปลายช่องคลอดตึงๆแต่ถ้าเราเอามือเราจิกไว้ที่สะดือเรานี่นะคล้ายๆสะดือเนี่ยมันจะคอยเหม็นอยู่เรื่อยมันอับชื้นอ่ะพอเราแบกสะดือเพื่อจะทําอะไรเราจิกเนี่ยมันจะรับรู้ได้เร็วมากมันจะวิ่งเป็นเส้นวิ่งแป๊บไปแล้วจะออกคันนิดๆแต่ว่าไอ้คันภายในมันจะไม่รู้สึกเหมือนกับคันข้างนอกนะแต่เรารับรู้ได้เลยมันก็ยังจะมีอยู่แต่ว่ามันบางลงไปกว่าเก่าเยอะเลยมันดีขึ้นงั้นสังเกตให้ดีนะว่าจากตอริเป็นสองนะครับที่มันจะร้อนไม่รู้ผ่านปากออกเจ้าพญาได้อย่างสังเกตให้ดีนะครับสอบผมนี่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเอฟวางให้มันสบายๆดูซิว่ามันจะผ่านปากออกเจ้าพญาไหมความรู้สึกที่ว่าเมื่อกี้นี้จากคนที่สะดือเนี่ยมันจะไปถึงหลังที่มันติดขัดอยู่ได้ด้วยนะครับเจ็บก็บอกแล้วสะดือที่เป็นนั้นก็จะมีการหายด้วยนะครับที่บอกว่ามันเป็นหนองเป็นอะไรพวกนี้เจ็บไหมครับไม่นะเวลาปล่อยสบายออกที่ฝ่าเท้าเลยปากอัดทับยาด้วยหรือไม่สังเกต3-2ปึ๊บตันจำร้อนแค่ช่วงท้องฮะแต่ว่าไปทางปากอ่าวนั้นไม่มีแล้วไปทางเท้าไม่มีมีจะร้อนท้องนะค่ะก็แปลว่าขับบนต่อยที่นี่เจ็บก็บอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่มันแบ่งซ้ายแบ่งขวาของร่างกายนะครับแล้วจ้าจริงไม่จริงปากอ่าวและฝ่าเท้านิ้วเท้าปึ๊บวูบไปทางข้างซ้ายหน่อยๆค่ะแต่อ่อนๆความร้อนวูบไปทางข้างซ้ายฮะหน่อยๆแต่ว่ามันอ่อนๆอ่อนๆเนาะค่ะ
แต่ก็ตามเทียบได้ก็คือมันคือซ้ายต่อไปนี้เป็นเรื่องของปอดด้วยนะคะเป็นเรื่องปอดเป็นเรื่องของเหือดหอบเรื่องของระบบหายใจตามด้วยค่อยๆเบาๆนี่ครับแต่มันนะครับครับเป็นไงขาก็อันนี้ร้อนก็ร้อนตลอดนะฮะแต่ว่าร้อนอยู่ในระดับ50%ก็มันค่อยไล่ขึ้นแต่ว่าข้างนี้เริ่มมีร้อนไล่ลงไปแล้วฮะไล่แล้วก็ยีบไปเท้าอันก็แปลว่าต้องปรับทั้งสองข้างเพราะตอนนี้เย็บผ้ามากคุยผ้าเกิดกินอาชีพมันไม่ตรงกับสุขภาพใช่เบาๆเบาๆเนี่ยนี่เบาๆแค่อย่างนี้มันก็ปวดสังเกตตอนนี้ปล่อยแล้วใช่ไหมสุดกูไหมปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เอ๊ะไปแล้วจ้าจะร้อนวูบที่ปากอ่าวหรือไม่คำถามสังเกตก็ร้อนลงมีความร้อนขึ้นมา 30%โดยรวมแล้วถ้าหากเขานั่งท่านี้มันกึ่งนั่งกึ่งนอนอะแบบนี้กึ่งนั่งเกือบจะนอนสบายตัวแต่หลังมันไม่ค่อยตรงนะมันรู้สึกมันจะมาโค้งๆตรงนี้หน่อยที่ผ่านมาสัก 2-3 วันก่อนเหมือนแข็งแรงแต่พอเลื่อนออกมาเยอะแรงหนักๆมาแล้วมันมีลิ่มด้วยนะหูลิ่มถ้าว่าใส่แก้วนี่วันหนึ่งก็เกือบเต็มแก้วเหมือนกันนะไอ้โหริ่มอ่ะริ่มออกมาแรกๆตอนที่เหมือนมันเหมือนกับน้ำใหม่
เรื่องใหม่มันจะเสร็จใสมันจะไปเหมือนก็มันไปขับลิ่นไปขับลิ่นที่มันเกาะตามอะไรออกอ่ะแรกแรกลิ่นมันจะเหนียวนะเหนียวเหมือนกระติกเหนียวเล็ดดำแล้วพอผ่านไปหลายวันลิ่นมันก็ชักจะแบบเป็นแบบของใหม่อ่ะก็เหมือนจะมันจะกล้วยหน่อยนึงก็มีใหญ่มีเล็กมันคือก้อนแค่นี้มันคือก้อนเล็กแต่ถ้าเอาเล็กใหญ่มารวมกันวันก็น่าจะได้ถ้วยแล้วก็จะมีน้ำหนูก็ยังไม่รู้ว่ามันมีริมออกมางี้ถูกดีเขาว่ามันจะตกค้างอยู่มันก็ไม่ดีแต่ถ้าว่ามันเขาบอกถ้าว่าในมดลูกมันมีอะไรตกค้างตกกระปุกก็ว่ามดลูกจะเกิดการบีบตัวแล้วมันก็จะขับเลือดออกมาเพื่อจะไล่ของไม่ดีออกโดยธรรมชาติของมันใช่และหนูก็คิดว่าหรือว่าที่เลือดเราออกเยอะๆเนี่ยมันพยายามที่จะไล่พวกนี้มันออกมานะแล้วมันก็ออกไม่หมดทันทีอ่ะไอ้ริมอ่ะมันก็มีของมันทุกวันมันเนี่ยหนูก็เลยเอ็มมันก็คงไม่ธรรมดาแล้วหนูว่ามันไม่ใช่ประจำเดือนเพราะประจำเดือนหนูจริงๆมันหมดไปประมาณ 4-5 ปีแล้วแล้วมันก็เพิ่งจะมาเนี่ยได้ปีพอมันมาได้ปีเนี่ยโอ้โหมันซัดมาเต็มที่เลยเอาเป็นไปได้ไหมฟังอีกคำถามนะฮะตั้งแต่เราเจอกันคราวนู้นกี่ปีแล้วขาดหายไปเป็น 5-6 ปีแล้วก็มาเจอกันใหม่เมื่อหมดทักปีมาเนี่ยฮะทักปีที่มาเจอใหม่ๆนั้นนะมันเริ่มมีเลือดมาใหม่แล้วแต่ช่วงที่หายได้หกปีมันไม่มีแต่ว่าในระหว่าง5ปีที่คำว่าไม่มีเลยมันก็เคยมีออกมาแบบนิดหน่อยพอช่วงหลังเนี่ยมาช่วงหลังปีสองปีหลังเนี่ยมาเริ่มมาที่เราก็ว่ามันต้องไม่ใช่ประจำเดือนอะมาเริ่มมาแล้วมันก็มาตามอาหารที่เรากินถ้าเราถ้าภาคไหนเรากินเค็มกินซีอิ๊วมากมันก็จะออกมาเป็นแบบคล้ายๆแบบซีอิ๊วมันจะเป็นกลิ่นที่ไม่เป็นกลิ่นเป็นเครื่องปรุงอาหารเอาไปนู่นเลยอ่ะซึ่งปกติของคนมันไม่กลิ่นขนาดนี้หรอกมันไม่ใช่ตกเลยนะว่าหลังจากที่มาเจอกันหลังมานี่คือประมาณปีกว่ามานี่เนาะจ้ะโอเคนะถ้านับจำนวนครั้งก็น่าจะไม่เกิน5ครั้งค่ะใน1ปีที่ว่าเนี่ยมันปรับใหม่ไหมร่างกายจึงออกมาเป็นเช่นที่ว่านะคำถามลองเอาคำถามที่ว่าใครควรย้อนหลังดูสิว่ามันปรับร่างกายมันปรับใหม่หนูเลยทำให้ขับของเสียงมามากขึ้นกว่าเดิมหนูมองว่าปรับใหม่หนูมองว่าปรับใหม่นี่ประมาณ 80% นะแต่20เราก็เหมือนกับเราก็กังวลว่าอู้เลือดเราออกมากแล้วเราก็เหมือนจะเพลียแล้วมันก็ปวดตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเราควรจะมาให้มันถี่เพื่อเร่งแบบว่าให้มันดีขึ้นไปไวอย่าทิ้งช่วงห่างมากหนูก็มองว่าแบบนี้นั่นก็แปลว่าเพิ่มความถี่ไปหน่อยนึงหลังจากวันนี้ไปแล้วนะค่ะนาทีนี้ถามว่าโอ้ไหมที่สองใส่เดี๋ยวนี้เบาสบายดีค่ะแล้วว่าที่เมื่อกี้ตั้งว่าตรงเนี้ย มันก็ดูว่ามันหายไปนะแต่ว่าพอขยับปุ๊บมันก็ยังรู้สึกได้ว่าตรงเนี้ยเยอะเยอะปราบเลยจ้ะเนี่ยเหลือถึง 70% ได้โอเคเหลือ70ตรงนั้นนะค่ะเอาละนั่งให้สบายต้องขับไปนั่งให้ตรงเอ๊บเอาละคราวนี้มาแล้วตัวหลังที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละโปรดสังเกตกับพลังงานที่กำลังพูดถึงตรงนี้ว่าจาก70ที่เหลือนี้มันจะเหลือ30ไหมก็คำตอบสุดท้ายมาแล้วจ้าปึ๊บมาจริงไหมก้มให้สุดครับล้างให้ต่างหากสมองมือมันจะล้างสมองได้ไงปวดสังเกต3 2ปึ๊บหน้าขึ้นมาเลยโอ้ไหมเบาดีเลยค่ะเบาแบบพอตมามันตึงเครียดแล้วล่ะ
ทีมันก็เบาขึ้นมันก็จะเพราะว่าภายในมันเบานะแต่มันก็อาจจะมีความรู้สัมผัสแบบความหน่วงของเดิมๆยังหลงเหลืออยู่ร่องรอยเรียกว่าร่องรอยอ๋อเรียกร่องรอยอ่ะค่ะก็พอใจอ่ะเหมือนเดินไปในทรายมันจะมีรอยสามวันผ่านไปทรายก็ถูกกลบถ้าคิดในตามธรรมชาติเดินไปในทรายมันต้องมีรอยหรือเดินไปในโคลนต้องมีรอยถามให้มันนะโคลนมันก็จะสมานของมันเองวิธีการคิดในชนชาติคิดเช่นที่ว่านี้กรณีร่องนั้นหรือเปล่าเห็นไหมต้องใช้ความรู้สึกเป็นเครื่องตัดสินด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะหนูอยู่บ้านเนี่ยอาชีพก็เย็บผ้าก็จะอยู่กับบ้านเนี่ยแล้วก็สินค้าก็สินค้าน้องขาวขายหนูก็จะเปิดคอมก็ดูอาจารย์เนี่ยทั้งวันทั้งสดและไม่สดเนี่ยหนูก็จะดูแล้วหนูก็จะแบบอธิษฐานตามอะไรอย่างนี้บอกได้เลยว่าไวมากไวแต่ก่อนมากเลยไวมากแบบทุกวันนี้ที่หนูอยู่ได้อย่างสบายนะเพราะท่านอาจารย์เพราะพลังงานของอาจารย์จริงๆเลยเพราะหนูแบบคือหนูสัมผัสมานานแล้วหนูเข้าใจหนูจะไม่ค่อยพอหนูปวดหลังปุ๊บหนูฐานหนูหายหนูปวดหูปุ๊บหนูฐานหายคือมันจะมีทุกวันอะที่หนูจะดูทุกวันมันจะต่อเรื่องหนูเลยบอกโอ้โหพิเศษมากๆเลยเหมือนยาพิเศษที่มันแล้วก็นักอากาศอะไรอย่างที่บอกนะคะหนูจะทำตามทุกขั้นตอนที่บอกมาหนูก็จะทำแล้วบางทีหนูก็มีลืมบ้างแต่ว่าทุกวันมีแล้วก็พยายามจะฝึกให้เป็นคนที่แบบคิดดีแบบล้างนิสัยหรือสันดานเก่าๆที่ไม่ดีของเราเราพยายามที่เราจะแบบเปลี่ยนชีวิตเราเป็นคนใหม่คือถ้าเราแบบคิดดีอะไรดีเงี้ยอะไรมันก็จะดีใช่ไหมหนูคิดว่าอย่างนั้นในเมื่อเราอยากจะไอ้นั่นขึ้นค่ะท่านที่อยู่หน้าจอคือเราครับอย่าเชื่อเขานะครับอย่าเชื่อเขาเพราะว่าคนนี้รู้จักผมมานานอย่างน้อยก็20 ปีแต่ช่วงหนึ่งหายไปตั้งเป็นเวลาเกือบ10 ปีได้5-8 ปีก็แล้วกันประมาณจนทั้งมาถึงรอบสองนี่ก็พูดจนนี้แปลว่ากำลังมาอวยลูกหมอกใช่ไหมผมตอบว่าอย่าเชื่อเขานะจงใช้คำว่าเรากับเขาเป็นหลักเห็นไหมฮะเราแปลว่าเดี๋ยวนี้เราสองคนกำลังถ่ายเทสิ่งที่เราพูดถึงนี้ให้กันและกันอยู่นี่เฉพาะเรานะจะไปนอกกรอบเลยนะคนที่ได้รับโดยตรงอย่างนี้พูดเช่นที่ว่านี้คนที่อยู่ในจอหน้าจอโทษทีขออนุญาตไม่ใช่ครับไม่ใช่คำว่าเราสองคนนั้นท่านก็วาระนี้อยู่ในเกณฑ์เป็นเขาไว้ก่อนใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าท่านกับผมเนี่ยเป็นเราใช่ไหมก็พยายามแชร์เราพูดกันอย่าเชื่อเรานะลุงหงอกอย่าเชื่อลุงหงอกนะแม้ว่าเขาจะพูดอย่างนั้นก็ตามทีตรงนี้ต้องสกัดให้ได้ครับมิฉะนั้นท่านจะมาหลงติดลุงหงอกเห็นไหมครับก็บอกว่าเขาทำงานไปด้วยเขาทำไปด้วยแค่ปวดคอหันไปดูอ้าวหายอะไรสมองเนี่ยนี่คือเขาโอเคไหมครับใช่วันบายวันคือตรงเองเห็นไหมครับสนับได้ครับได้รับการสัมผัสตัวตนที่แท้จริงเพราะสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่มันลวงกันได้ง่ายๆหลอกกันได้ง่ายเลยครับบอกให้ทราบงั้นลุงหงอกต้องไม่มีสิ่งนั้นให้กับสังคมต้องไม่มีสิ่งนั้นยืนยันนะครับเพราะว่ารู้ว่ามันคืออะไรมนุษย์ถ้าไม่พึ่งกันอย่างนี้จะไปพึ่งกันที่ไหนอีกล่ะมันไม่มีที่พึ่งอีกแล้วหรือเปล่าอะไรทั้งมองนั่นนะครับหรือพึ่งกับสิ่งนั้นมาเยอะแยะแล้วมันไม่ไหวแล้วประมาณสิ่งนั้นคือแปลว่าสิ่งที่อยู่นอกตัวเรานะครับโอเคนะขอให้ใช้ดุลพินิษให้ได้มิฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยลุงหงอกคือผู้วิเศษไม่ใช่เจอผมตลาดสดแล้วห้ามกราบทักทายกันยกมือไหว้ธรรมดาโอเคเนาะไม่ใช่มาถึงก็นั่งคุกเข่ากราบกลางทางอย่าทำเป็นการผมเตะเลยนะแบบนั้นนะนั่นหนูเข้าใจเห็นแล้วผมเตะจริงๆนะอย่าให้มีเด็ดขาดเพราะว่าไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นแม้ว่าจะอยู่ในดุลพินิจทางด้านความสุนทรคิดใดๆเอาไว้ในทางลึกๆเอาไว้ในใจลึกๆแล้วจะพัฒนาจิตได้แล้วเราก็จะใช้จิตรักษากายตัวเองไ
ในวันข้างหน้านั้นผมปรารถนาตรงนั้นนะครับให้มันเกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคลทุกๆคนผมปรารถนาตรงนั้นมากที่สุดไม่ต้องการคนเดินตามเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่จำเป็นไม่ต้องมาเดินตามผมจัดคนไว้ผมเดินเข้าไปหาเองโอเคไหม นั่งมันง่ายนะ หนองน้ำเคลื่อนที่ไปหาช้างจัดคนไว้เยอะจะเดินเข้าไปหาเองสำหรับท่านที่คิดว่าสิ่งที่ผมนำเสนอนั้นมันมีจริงก็คือพนักงานที่บริสุทธิ์รักษาร่างกายมนุษย์หญิงชายต่างวัยต่างรักษาร่างกายย้ำไม่ใช่รักษาโรคผมไม่ยอมรับคำว่าโรคเด็ดขาดขอให้เป็นเขาว่ากันเรื่องโอเคนะผู้ที่อยู่ในจอผู้ที่อยู่หน้าจอเขาย้อนแย้งครับอืมด่าใช่บอกว่าไอ้ดีสัญชัยบอกว่าอย่าเชื่ออืมแต่หนูมั่นใจค่ะเพราะหนูอาการดีขึ้นมากเลยหลังจากที่คุณลุงกำจัดให้เขียนในจอก็โอเคก็พยายามส่งเสริมเขาไม่อยากเชื่อออกไปครับแต่คนที่ได้ก็อธิบายตามสิ่งที่ได้แต่ขึ้นต้นอย่าเชื่อเนี่ยผมชอบมากครับคำนี้ชอบมากคำว่าอย่าเชื่อเพราะผม74ปีแล้วนะผมเห็นแต่คำว่าเชื่อมาตลอดเนี่ยผู้ใหญ่ให้เด็กเชื่อตามอาชีพกอให้อาชีพขอเชื่อตามหรือไม่ได้อาชีพกอก็ให้ผู้อื่นมาตามอาชีพกอเชื่อตามคนหัวแถวบัดนี้มันหมดยุคเชื่อมันมาถึงยุคความเข้าใจเพียงแค่ความเข้าใจแล้วสัมผัสโดยตรงแค่นี้สุขภาพร่างกายจะดีวันดีคืนมันมาถึงยุคของมันนะฮะยุคความเข้าใจทุกอย่างเขาสร้างขึ้นมาก็ต้องเข้าใจก่อนจึงจะทำตามความเข้าใจนั้นร่างกายต้องเข้าใจกันก่อนจึงจะช่วยกันได้ง่ายเหมือนกันครับผมค้นพบในสิ่งที่ความเข้าใจเป็นเลิศจำเป็นมากลุงออกและคณะทำงานพยายามหาวิธีทุกวิธีเสาะแสงภาษามาให้เกิดความเข้าใจบางทีบางครั้งเหมือนกับทะเลาะจะตบตีกันความจริงเป็นความเข้าใจกับไม่เข้าใจ มันก็แชร์เกิดความเข้าใจมันก็จบข่าวตรงนั้นเนี่ยยังไม่เช้าดูเฟซนะอย่างนี้เป็นต้นค่อยๆดูครับเขากับเราน่าดูนะ ตอนเช้าๆตอนเช้าแปดเก้าโมงเช้าเนี่ยน่าดูนะทำไมเช้านี้หนูหาไม่เจอเดี๋ยวก็เจอเองนะครับเฟซอันเดียวกันนะครับหรือ YouTube ก็ตามทีนะๆๆจะพยายามทำงานในเฟซนั้นอยู่ไหนก็คงทำได้อยู่แต่เขากับเรามันได้ทุกที่อยู่ไหนมันก็เขากับเราแกไหมผมไปต่างประเทศผมไปเจอเขากับเขาอย่างนี้ก็เราว่าเราสู่กันฟังมันเป็นเราอีกต่างหากเนี้ยโอเคนะเอาละตกลงก็โอเคไหมวันนี้เอาละให้คะแนนตัวเองซะเป็นเปอร์เซ็นต์อยากสบายตัวไม่มีอะไรหรอกครับต่อไปก็คอยดูที่บอกว่าโลหิตที่มันหลั่งมาจากหน้าปากอ่าวเชวันดูสิมันจะค่อยๆลดน้อยลงไปหลังจากเข้าใจโดยแจ้งในเวลานะหลังจากเรื่องพลังงานที่เข้าไปไปซีนไปปกป้องไปปกปิดว่าไปแต่นะครับอยากหายจากสิ่งที่เคยเป็นใช่ไหมอยากหายจากสิ่งที่มันเคยเป็นแปลว่าตัวเองเคยเป็นอะไรบ้างนั่นแหละครับความรู้สึกตรงนี้แหละครับมันจะไปปกปิดตัวนั้นเองนั่นเป็นภาษาใหม่เอี่ยมเลยไม่ต้องบานชวนเชื่อหรือไม่เชื่อโอเคนะมันมีตรงนี้นะอาจารย์คันฮ่าคือเขาแฉะทั้งวันไงโอ้ปวดหัวตาผ้ามัวเป็นอย่างนี้เป็นไหมเดี๋ยวนี้ก็เป็นปวดหัวปวดหัวดูมันจะหายปวดครับนี่แหละนี่ปึ๊บนี่เอ๊ะไม่เหลือแน่นอนครับว่าปวดนี่ปึ๊บปึ๊บ
ตาสว่างขึ้นหรือเปล่าปวดหัวหายปวดจริงไหมตาสว่างวืบวาบจริงหรือไม่ตาตาหายผ้าเลยสว่างขึ้นตาหายผ้ามัวปวดหัวก็มันไม่เป็นลักษณะปวดแล้วมันเป็นก็ได้ปวดหรือเปล่าเราก็พูดไปสู่ตอนนี้นะมันก็เหมือนมันจะปวดแต่มันไม่ได้ปวดแบบแทงแรงๆนะแล้วมันก็แบบปวดแสบปวดร้อนมึนปวดแสบปวดร้อนมึนเบลอมันทำให้เรารำคาญโทษครับเราสังเกตนี่นะโอ้ไม่โยมความรู้สึกเมื่อกี้นี่ตามความรู้สึกเมื่อกี้นี่แหละหลุดไหมหลุดค่ะนะต่อตามความรู้สึกมันไม่มีใครแทนความรู้สึกเราได้ค่ะปวดก็รู้สึกว่าไม่ปวดเอาความรู้สึกนี้มาใช้กันเห็นไหมโอเคตอบตามความรู้สึกเพราะนั้นวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่เอาเครื่องชั่งตวงวัดความรู้สึกทำไม่ได้สิ่งนี้แหละที่วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้แต่เรารู้สึกก็คือเราทำได้ก็ใช้คำว่าตรงนี้ให้ได้โอเคนะเอาละให้คะแนนตัวเองตอนนี้87ค่ะแปดสิบห้าเลยเซนครับขอบคุณจ้ะนี่แหละนี่ทีเดียวปืดปืดจบข่าวแค่นี้รับรู้รับทราบตามนี้มันข้อต่อไปนี้เด็กลูกต่อไปเขาจะมาดูงานที่นี่ผมจะรู้ข้างหน้า5ปี10ปี15ปีหลักฐานนี่อยู่เฮ้ยสิ่งเหล่านี้มีจริงนะในสังคมเราก็เป็นพื้นฐานให้กับเด็กรุ่นต่อไปเขาศึกษาตามดูตามรู้เพราะมันมีจริงๆการเก็บหลักฐานนะครับต่อไปจะโอ้ยคนชื่อนี้เหรอแก้วใจดินโชว์คนเบอร์โทรศัพท์เท่านี้เออติดต่อเองใช่ไหมอีเมลอย่างนี้เด็กรุ่นใหม่เขาเห็นอีเมลปุ๊บเอ้ยไปถามดูสิจริงไหมมั่วหรือเปล่านะมั่วหรือเปล่าอธิบายว่าไงเนี่ยมันจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ให้กับเขาไปถ้าเราไม่มีการตั้งต้นอย่างนี้ฉะนั้นเราเด็กรุ่นหลังก็จะตามรู้เรื่องงั้นต้องปูทางให้เกิดรุ่นต่อไปรุ่นก่อนผมอีกหน่อยมันก็ตายรุ่น 50-60 อีกหน่อยท่านเหล่านั้นก็จะมอดมั่ววานังแต่รุ่นเกิดที่หลังสิครับเขาจะมารู้สิ่งเหล่านี้เราต้องคิดอย่างนั้นกับให้กับโลกโลกวันนี้จึงจะเป็นการอยู่ด้วยกันได้พัฒนากันได้ถ้าไม่มีสิ่งนี้มันเอาไว้แล้วโลกมันก็หายไปสิครับขอบคุณ YouTube ขอบคุณ Face ขอบคุณที่รู้ยี่ของเขาความจริงเราซื้อเข้ามาทั้งหมดแต่เราก็ขอบคุณเขาให้เราใช้เขาให้เป็นประโยชน์ณวันนี้เวลาและสถานที่อย่างนี้ต้องขอบคุณเขานะโอเคโอเค